วันนี้จะมารีวิวการเปลี่ยนบอร์ดนะครับบอร์ดตัวเล็กตรงหัวตัดนะครับตัวเล็กในกรณีที่อาการมันอาจจะหัวไม่กดไม่ตัดนะครับอันดับแรกเราต้องถอดก่อนถอดฝาซ้ายขวาก่อนมิฉะนั้นมันจะถอดหัวไม่ได้ตอนบอร์ดลำบากเราต้องแกะฝาออกมาก่อนเพื่อจะเปิดฝาบนฝั่งนะครับซ้ายขวาโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอา
เดิมครับนี่เราสอดตรงไหนเราก็เสียบเข้าไปรูเดิมอย่าให้มันสลับกันนะครับจำเอาไว้เสียบรูไหนก็ถ่ายรูปเอาไว้ก่อนแล้วก็เวลาถอดออกมาก็ใส่เข้าไปที่รูเดิมส่วนสายแพรก็เหมือนกันครับสายแพรนี่มีอันเดียวเราก็เสียบเข้าไปตรงๆธรรมดาครับจะสลับพลิกบนพลิกล่างไม่ได้นะครับก็คือตามตรงๆของมันนะครับพลิกเข้าไปเหมือนเดิมโอเคแล้วมันจะมีปอกก็จับปอกยัดเข้าไปกันหลุดแค่นี้เองครับวิธีการเปลี่ยนบอร์ดบนง่ายๆสามารถเปลี่ยนได้เองนะครับโอเคเรียบร้อยนี้เราก็ใส่ฝาครอบเข้าไปเหมือนเดิมความพลิกหงายตัวนี้มันจะผิดด้านไม่ได้นะครับต้องเอาด้านเรียบไว้ด้านนอกดีสุดถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะถอดออกมาเพราะว่าต้องใส่เหมือนเดิมเนี่ยจะให้ดูชัดๆนะครับก็คือพี่ต้องเอาด้านสัมผัสด้านเรียบๆไว้ข้างนอกแล้วก็เอาที่มีรูตรงนี้ไว้ข้างในจะผิดด้านไม่ได้เลยนะครับช็อตก็คือใส่ให้ตรงรูถ้าบัวผิดจะไม่ต้องถอดก็ได้สายตรงนี้ให้คนช่วยจับถือไว้ก็ได้ครับแต่ถ้าจะถอดก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมจะไขว้ไม่ได้นะครับต้องใส่ให้พินกับพินเนี่ยตรงกันนะครับจะไขว้พินไม่ได้นะฮะพินก็คือรูเป็นเข็มครับอันนี้มันมีล็อกของมันอยู่แล้วอันนี้เสียบผิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันมีล็อกใต้ตัวอยู่แล้วก็เสียบกดให้แน่นแล้วฝาปิดเข้าไปเหมือนเดิมครับ
านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการเปลี่ยนบอร์ดบนเปลี่ยนด้วยตัวเองได้ง่ายเลยคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับวิธีการเปลี่ยนบอร์ดบน